สวัสดีค่ะมาอัปเดตตลาดช่วงพักกลางวันกันนะคะจากที่เมื่อเช้าจะเห็นภาพการซึมลงเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่เห็นการทิ้งแท่งแดงใหญ่แต่ว่า978เนี่ยสะบัดขึ้นแล้วไม่ผ่านแล้วก็ค่อยๆซึมลง 76.5 ก็ยังไม่ผ่านคราวนี้คือที่อยากให้ดูคือบ่ายเนี้ยอาจจะไม่มีอะไรนิ่งๆซึมๆอยู่ที่ตรงนี้เหมือนตลาดอื่นเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคแต่จากนี้ไปจนถึงวันพุธอะค่ะอยากให้จับสังเกตจุด976 978 980 981แต่ว่าถ้าเกิดหลุด975แรงๆมาเนี่ยมันคือ970เลยนะคะระหว่าง75กับ70เนี่ยไม่มีอะไรกั้นเลยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบ่ายเนี่ยดูไปก่อนว่ามีแรงขายอะไรเสริมเข้ามาพิเศษไหมหรือว่าเราจะอยู่กันค่อยๆไหลซึมกันอย่างนี้ไปจนปิดตลาดเดี๋ยวพอปิดตลาดแล้วมาอัปเดตกันบ้านกันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ